้าวงงดิงงดิเฮ้ยทำไมดาบมันมีขนาดใหญ่ขึ้นวะ What? หรือว่าผมตาฝาดเดี๋ยวขยี้ตาไปหนึ่งเออเว้ยดาบมันก็มีขนาดเท่าเดิมนี่วะหรือว่าเราหลอนหรืออะไรเดี๋ยวเขาลองขยี้ตาใหม่ไปหนึ่งฮะเล่มโคตรใหญ่เลย What? อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยทำไมดาบมันใหญ่ขนาดนี้วะโอ้โอ้นี่ถ้าแทงทีเนี่ยนะโอ้โหบอกเลยทะลุแน่นอน 100% โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้ก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูดาบ What? นะครับมาดูดาบนะจ๊ะแต่ดาบที่ผมจะให้ดูกันเนี่ยมันไม่ใช่ดาบปกติทั่วไปนะครับมันเป็นดาบที่ใหญ่มากนะครับ นะครับเป็นดาบที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนะมันจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับ3ไซส์นั่นเองนะครับก็จะมีดาบขนาดเล็กก็คือดาบปกติในไมค์คราฟนั่นแหละนะครับดาบแบบเนี้ยเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีขนาดกลางนั่นก็คือบิ๊กนะครับขนาดบิ๊กนี่ครับขนาดกลางนะแล้วก็ขนาดใหญ่บะเลอร์เลยนี่ครับโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าเอาไปแทงใครเนี่ยมีหวังอ่ะทะลุแน่นอนครับทะลุ3อ่ะทะลุ3อ่ะเออนี่ครับเนี่ยมีดนี่แหละเออนะครับความยาวเนี่ย3เมตรครึ่งนะครับน้ำหนักประมาณสัก50โลนะครับคือสามารถแทงคนได้ทะลุ3ครับเลย3นั่นแหละทะลุ6เลยนะครับนี่ครับทะลุ6คนเลยนะครับนะดาบเล่มนี้นะอย่าทำเป็นเล่นนะครับคมมากนะฮะเออนะครับแทงทะลุ6คนไหนคิดดูนะครับไม่มีดาบเล่มไหนในโลกแล้วที่จะแทงทะลุได้ขนาดนี้นะครับนะแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าดาบพวกนี้เนี่ยมันเป็นม็อดนะครับม็อดนี้ชื่อว่าอะไรม็อดนี้ก็มีชื่อว่า G Weapon นะครับหรือว่า Giant Weapon นะครับผมนะ Giant แปลว่ายักษ์นะครับ Weapon แปลว่าอาวุธนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับ G Weapon หรือว่า Giant Weapon นั่นเองนะครับก็เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะครับโอเคมาก็อุ๊ยอาหารจะหมดแป๊บนึงไม่ได้หมดหรอกมันลดไปอันเดียวขีดเดียวไม่เป็นไรโอเคมาเดี๋ยวเราจะพามาดูดาบกันเลยนะครับมาโอเคนี่ครับมาแล้วนี่ครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกตารางคราฟนะแต่ผมจะทำไว้แค่นี้นะครับคือมันเยอะนะครับนะเนี่ยครับเดี๋ยวไล่ดูให้เลยแล้วกันนะอันนี้จะเป็นบิ๊กสติ๊กนะครับเดี๋ยวลองทุบให้ดูบิ๊กสติ๊กนะครับก็จะเป็นเหมือนแท่งไม้แบบเอามามัดรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับใช้ล็อก2อันคราฟอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนี่ครับเอ้ยทำไมได้วะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเออนี่ครับมันจะได้บิ๊กสติ๊กแบบนี้มานะครับ2อันนะก็เหมือนกับเราคราฟดาบปกตินั่นแหละอุ้ยมันจะมืดแล้ววะเดี๋ยวทำเสร็จแป๊บนึงทำเสร็จ0โอเคนะครับอันนี้เป็นดาบไม้ครับไม่ใช่ดาบไม้ธรรมดานะเป็นดาบไม้ขนาดกลางอ่ะที่ผมพูดอ่ะเนี่ยเอ้ยเอ้าผิดเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับบิ๊กเนี่ยขนาดบิ๊กอะนะครับในวิธีการคราฟก็ตามนี้เลยนะครับใช้ล็อก2อันแล้วก็บิ๊กสติ๊ก1อันนะครับมันก็จะได้เป็นดาบไม้อันนี้เป็นดาบหินนะครับก็จะใช้เป็นบิ๊กสติ๊กแล้วก็เป็นหินนะครับไม่ใช่คอมโบสโตนนะมันจะเป็นหินของม็อดเนี้ยมันชื่อว่าอะไรนะคอมเพรสเซตคอมโบสโตนนะครับดูครับโอเคอันนี้เป็นดาบเหล็กนะครับดาบเหล็กใหญ่ขนาดบิ๊กขนาดบิ๊กนะครับก็จะใช้เป็นบล็อกเหล็กแทนแท่งเหล็กนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะใช้เป็นบล็อกทองบล็อกเพชรอะไรเงี้ยนะครับ Whoa. ส่วนวิธีการทำดาบยักษ์ใหญ่นี่เนี่ยในเว็บเลยครับ
ในเว็บมีบอกอยู่นะแต่ผมทำมาไม่หมดก็ขออภัยด้วยนะครับขนาดเบลเลอร์นะในเว็บเว็บมอดมันมีบอกอยู่นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคมาเน่เลยครับดาบยักษ์ใหญ่ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดก่อนนิดนึงไม่ได้ยังไงวันนี้ก็ต้องมีได้ทดสอบบ้างแหละนะครับโอเคทดสอบกับตัวอะไรดีวะตัวไซเบอร์เดมอนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเริ่มจากดาบขนาดบิ๊กก่อนละกันเนาะนะครับโอเคมาเลี้ยงก่อนชึบโอเคนี่นะครับดาบวูเดนซอร์ดบิ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันก่อนนะครับดาเมจของดาบนี้ก็จะอยู่ที่6นะครับแอตแทคดาเมจ 1.6 แอตแทคสปีดนะครับดาเมจ6นี่เท่ากับดาบอะไรวะดาบเหล็กป่ะนะครับน่าจะเป็นดาบเหล็กนะไอรอนซอร์ดอะนะครับอันนี้ดาเมจ6เลยนะถือว่าเยอะนะครับเป็นแค่ดาบไม้เท่านั้นนะลองตีวัวสิปุ๊บกี่ทีตายวะ3ทีป่ะมาดิโอเคเดี๋ยวลองจ่ายตัวนี้แล้วกันเนี่ย1 2 3อุ๊ยใจเย็นมาดิอุ๊ยแม่งแตกโอ้โหกี่ทีไม่รู้ฮะไม่ได้นับอุ๊ยแต่มันก็พังง่ายอยู่นะนะครับได้เมจแค่6นะอันนี้ผมว่าทดสอบกับไอ้นี่ดีกว่าว่ะอันนี้มันเป็นของม็อดไอ้เนี่ยม็อดปืนชีวภาพอ่ะเดี๋ยวผมขอยาเกมก่อนนิดนึงจะเอาไอ้ซอมบี้พิงแมนมาเป็นตัวทดลองแล้วกันนะครับแล้วก็วิลเลจเจอร์ก็ได้อ่ะแค่นี้พอละโอเคนี่นะครับกี่ทีตาย1 2 3โอเค4ทีตายนะครับดาเมจแค่6นะ6 4 24นะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นบิ๊กสโตนซอร์ดนะครับหรือว่าเป็นดาบหินยักษ์นั่นเองนะครับไม่ยักษ์หรอกมันแค่ใหญ่เฉยๆครับอันนี้ดาเมจ10เลยนะครับโอ้โหนี่แค่ดาบหินนะดาเมจปลาไป10แล้วนะครับคือดาเมจเนี่ยเยอะกว่าดาบเพชรอีกนะครับดาบเพชรธรรมดาเดี๋ยวให้ดูในกล่องแล้วกันนะดาบเพชรธรรมดาดาเมจแค่7ใช่เปล่าอันนี้ล่อไป10เลยครับคุณผู้ชมครับถือว่าเยอะมากใน2ทีก็เดี้ยงอ่ะเนี่ยมาดิแตกไปดิแตกไปดิแตกไปดิเออนี่ไงนี่ไงแตกไปดินี่ครับโอเคดาบต่อมาบิ๊กไอรอนซอดนะครับหรือว่าดาบเหล็กขนาดยักษ์นั่นเองนะครับไม่ยักษ์หรอกใหญ่เฉยใหญ่นะกี่มิลไม่รู้อ่ะ What? เฮ้ยไม่ใช่แล้วกี่มิลบ้าอะไรนะครับนะครับมันแค่ใหญ่เฉยแหละมันไม่ถึงกับยักษ์หรอกนะครับอันนี้ได้เมทเท่าไหร่ได้เมท12นะครับโอ้ถือว่าเยอะนะ12เนี่ย12นี่ถือว่าเยอะนะ1 2อุ้ยวิลเลจเจอร์เลือดแค่20ใช่ป่ะเลือดแค่20ใช่ป่ะรู้สึก2 2ได้เมทแค่10นะครับแค่10เท่านั้นนะโอเคเปิกดีวิลเลจเจอร์กี่ทีตายวะ2ทีป่ะ1 2 2ทีตายครับคุณผู้ชมครับไก่นี่ไม่ต้องสืบเลยอ่ะ1ทีตายอุ๊ยแล้วมันเอนชานได้ป่ะวะเดี๋ยวต้องลองอันนี้ยังไม่รู้นะถ้าเอนชานได้นี่จะโหดมากเลยนะผมบอกให้นะครับโอเคอุ๊ยอันนี้ดาเมจแค่8เองอ่ะอะไรเนี่ยโกลซอสอันนี้เป็นดาบใหญ่ทองนะครับดาเมจแค่8เองเหรอเอ้ยแต่มันก็ใช้ชั่วคราวเลยนะคือแบบเราแบบมีทองเยอะไงก็ใช้ไปก่อนได้แต่มันพังง่ายเกินแค่นั้นแหละแม่งพังง่ายเกินนะครับนี่แหละหัวแตกไปดิเนี่ยเอาโซนมาเน่แตกหนึ่ง
ว้ายิงก็ไม่โดนโอเคตายครับแตกหนึ่งไซเบอร์เนติกพาร์ททิ้งไปเลยนะครับโอเคมาอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวเออหูสองที่ตายเลยวะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นบิ๊กไดมอนด์ซอร์ดนะครับหรือว่าดาบเพชรขนาดใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะดาเมจ14นะครับดาเมจตั้ง14นี่ถือว่าเยอะนะถ้ามันเยอะนะเอาจริงๆอ่ะ14นะเพราะว่าดาบเพชรธรรมดาดาเมจแค่7เองนะเว้ยอันนี้แม่ง14เลยอ่ะเออแล้วถ้าเราเล่นแบบเค้าเรียกว่าไงวะแบบปกติเลยอ่ะแบบไม่ลงม็อดนู่นนี่นั่นน่ะเออแล้วถ้ามันมีดาบดาเมจ14เนี่ยโอ้ถือว่าแม่งแรงอ่ะเออนะครับแบบไม่ลงม็อดเลยนะแต่ว่ามีสมมุติว่ามีดาบเล่มนึงที่ดาเมจ14เนี่ยที่มันเยอะกว่าดาบเพชรเนี่ยผมถือว่าแม่งแรงอ่ะเออนะครับแต่ถ้าลงลัคกี้บ็อกซ์อันนี้ผมไม่รู้นะถ้าลงลัคกี้บ็อกซ์นี่อาจจะอยู่ท้ายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์ดาบแม่งดาเมจเป็นล้านเลยอ่ะ นะครับดาเมจแม่งหลักล้านเลยอ่ะโอ้บ้าไปแล้วใครแม่งทำวะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเอาดาบเล่มนี้สู้กับไอ้นี่สิวิเทอร์เอาลองไปตีกับวิเทอร์ดูดีว่ากี่ทีมันจะตายนะครับอยากรู้เฉยๆนะเฮ้ยไม่ติดวะหนึ่งโอเคเฮ้ยลองกินไอ้นี่ดิเฮ้ยไม่เดี๋ยวค่อยกินดีกว่ารอครับรอมาระเบิดก่อนปุ้งเรียบร้อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แล้วนะ11 12 13 14 15 16 10วันนี้17 18 19 20 21 22ไม่ต้องนับหรอกเชื่อผมดิเดี๋ยวงงโอ้นี่ตีกี่ทีวะประมาณ20ทีได้นะครับตายนะครับมิเตอร์เนี่ยถ้าตีโดนมันอีกโดนแบบแม่นๆนะแป๊บเดียวตายนะครับผมบอกแล้วว่าดาบนี้แม่งของจริงนะครับโอเคมาโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูดาบอันนี้ต่อดีกว่าอันนี้เลยครับดาบขนาดยักษ์นะครับดาบขนาดบลักเลยนะฮะ2อันนี้เอาไว้ก่อน2อันนี้มันเป็นดาบลูกผสมนะครับคือจะมีทั้งดาบไม้ดาบหินดาบเหล็กดาบทองดาบเพชรอยู่ในเล่มเดียวกันเลยครับซึ่งดาเมจแม่งโอ้ยโอเคอันนี้เป็นขนาดบิ๊กใช่ป่ะอันนี้เป็นขนาดยักษ์นะครับขนาดบิ๊กก็จะดาเมจอยู่ที่40นะครับขนาดยักษ์ก็อยู่ที่80ซึ่งแม่งเยอะมากอ่ะบอกเลย80เนี่ยคือสามารถเป็นพระเจ้าในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ครับคือแม่งโคตรโกงโอ้นะครับดาบยักษ์นะครับอันนี้แหละยักษ์ของจริงนะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถแทงคนทะลุ6คนได้นะครับ What? นะคือแค่เอาดาบเล่มนี้เนี่ยไปแตะที่ผิวหนังอะไรเนี่ยยังไงก็ระคายผิวหนังแน่นอนคือแบบมันจะเป็นรอยเว้ยเป็นรอยแบบยังไงวะเป็นรอยเหมือนโดนมีดไอ้นี่อ่ะมีดคัตเตอร์เฉือนมาอย่างเงี้ยโอ้นี่แค่เอาไปแตะนะแค่เอาไปแตะนี่ระคายเคืองผิวแล้วแบบเลือดแม่งออกอ่ะเออแค่แตะแบบปี๊ดเดียวนะเออนะครับเดี๋ยวเริ่มมินี่แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของดาบกันดีกว่าครับอ๋อผมรู้แล้วทดสอบกับตัวอะไรดีวิเทอร์กับไอรอนโกเลมดีกว่าเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันเลือดเยอะนะครับแต่เอนเดอร์ดราก้อนขี้เกียจอ่ะแม่งต้องขี้เกียจไปโลกเอนเดอร์ครับมาเดี๋ยวสอบกับไอรอนโกเลมแล้วกันเอ้ยตัววางทำมะเขืออะไรวะ3หัวโอเคนะครับดาเมจของวูเดนซอร์ดก็จะอยู่ที่13ดาเมจนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูว่าจะตีที่กี่ทีใต้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แปดทีตายนะครับไอ้ลองก็เล็มเดี๋ยวดูวิเทอร์นะโอเควิเทอร์นี่ช่วยนับกันหน่อยนะว่าตีกี่ทีตายนะครับบางทีผมงงอ่ะแม่งอยู่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยโอเค
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ทีใช่ป่ะประมาณ30ทีเนาะนะครับน้องๆช่วยนับอยู่หรือเปล่าถ้าช่วยนับอยู่ก็บอกก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับว่านับได้กี่ทีนะแต่ผมนับได้30อ่ะหรือผมมั่วผมไม่รู้นะประมาณ30ทีนั่นแหละถึงจะตายครับถ้าเกิดว่าใช้ดาบ Wooden Great Sword นะครับจะเรียกว่า Great Sword ก็ได้นะ Great Sword แปลว่าดาบยักษ์ใช่มั้ยเออนะครับดาเมจ13นะโอเคมาเล่มต่อมานะครับก็จะเป็นเป็นดาบหินขนาดยักษ์ใหญ่นะครับดาเมจก็จะอยู่ที่20นะครับ 8K 20ดาเมจถ้าเป็นไอรอนโกเลมเนี่ยไม่ต้องสืบเลยครับว่ากี่ทีตายน่าจะ4ที5ทีมั้ง1 2 3 4 5เอ้าอ๋อ6ทีตายใช่ป่ะรอใหม่ดิ1เอ้ยติดอะไรวะไปดิ1 2 3 4 5 6โอประมาณ6ทีตายใช่ป่ะ4 5 6อ๋อประมาณ6ทีตายครับเดี๋ยวดูวิเทอร์ละกันมาเอาวิเทอร์นะโอเครอครับรอมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18ตีตายนะครับเย็ดเค้ตีวิทเทอร์18ตีตายครับดาบเล่มนี้นะเย็ดเค้โคตรแรงนะครับโอเคโอเคครับเล่มต่อมาก็จะเป็นดาบเหล็กไหลดาบเหล็กขนาดยักษ์นะครับที่ว่ากันว่าแทงทะลุ6ครับดาบเล่มนี้แหละเพราะมันเป็นเหล็กไงนะครับเป็นเหล็กที่แบบแข็งแรงมากแล้วก็มีความคมมากครับคมในระดับที่ว่าถ้าเอาไปแตะเอาแบบเอาไปจี้ตัวใครเนี่ยคือเนื้อจะเหวอเลยอ่ะเออนะครับเนื้อจะเหวอนะแบบแค่จิ้มทีเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเนื้อเหวอครับแบบเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเออนะแล้วถ้าแทงคนนะอุ้ยแทงทะลุ6เลยสมมติว่าแม่งมากันเป็นแก๊งอย่างเงี้ยอยากหลอกให้แม่งยืนแบบยืนแบบเขาเรียกว่าไงวะช่างแม่งกูจะเล่นอะไรวะเนี่ยเล่นแล้วก็แป๊กนะครับช่างมันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันต่อแถวเรียงคิวจะมากระทืบเราเนี่ยแทงแม่งเลยครับ6ทะลุ6อ่ะเออนะครับโอเคนะครับดาเมจดาบนี้ก็จะอยู่ที่24นะครับโอ้น่าจะแรงมากเลยนะครับถ้าดาเมจอยู่ประมาณนี้พอเดาได้เลยว่าถ้าเอาไปตีไอรอนโกเลมเนี่ยน่าจะประมาณ5ทีนะครับเดี๋ยวลองดู1เอ้ยเกี่ยวอะไรวะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 5ทีตายครับลองใหม่5ทีตายนะจ๊ะปึ๊บ1 2 3 4 5เอ้าสรุป5หรือ6วะเอาใหม่ดิเมื่อกี้ตีผมตี5ทีตายอ่ะ1 2 3 4 5 5ทีนะครับ1 2 3 4 5 5ทีตายนะครับนะดาบเล่มนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์แล้วกันว่ากี่ทีตายดาบหิน18ใช่ป่ะอันนี้ประมาณสัก10เท่าไหร่วะ16ป่ะไม่รู้ว่าเดาๆเอานะครับแต่ดาบอันนี้ไม่ต้องสืบดาเมจมันแรงกว่าดาบไอ้อุ๊ยโอ้โหพังเลยป้ายพังเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 4 15ทีตายนะครับดาบเล่มนี้นะจ๊ะ15ทีตายนะครับถ้าฟังไม่ผิด15ทีตายครับแม่งโคตรแรงเลยนะครับโอเคมาต่อมาก็จะเป็นดาบทองนะครับดาบทองขนาดยักษ์ใหญ่นะครับ
อันนี้น่าจะตีกี่ทีวะไม่รู้อะต้องลอง1 2 3 4 5 6 7 7ทีตายใช่ป่ะโอเคประมาณ7ทีตายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7โอเคประมาณ7ทีตายนะครับเล่มนี้1 2 4 5 6 7เออนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์แล้วกันมาวิเทอร์นี่ละวิเทอร์นี่น่าจะเลย30นะเพราะว่าดาเมจแค่เท่าไหร่นะ16เองน้อยมากนะครับเยอะกว่าดาบไม้แค่3เองเท่านั้นนะครับเอามาๆๆๆ1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ยี่สิบสองโอ้ยี่สิบสองทีตายนะครับโอเคหรือผมนับผิดไม่รู้อ่ะโอเคครับมาต่อมาก็จะเป็นดาบเพชรขนาดใหญ่ขนาดยักษ์นะครับดาเมจก็จะอยู่ที่28นะครับยี่สิบเทดาเมจตั้ง28นะครับทำเป็นเล่นนะ28นี่เยอะนะวี่เออนะครับเยอะเยอะจริงอ่ะเดี๋ยวลองดู1 2 3 4 5 5ทีตายเหรอวะหรือว่า4ทีตายเนี่ยตัวเนี้ยจบแล้วนี่ขวางทำไมวะ1 2 3 4เอ้ย4ทีตายจริงไม่ใช่เหรอวะ4ทีตายใช่ปะอ้าวทำไมวางไม่ได้วะอ้าวงงใจเอ้างงทำไมมันไม่ได้วะเออทำไมไม่ได้วะโอ้ได้แล้ว1 2 3 4อ้าวประมาณ4ถึง5ทีนี่แหละครับดาบเล่มนี้นะโอเคมาเดี๋ยวลองกับวิเทอร์ดีกว่าครับมาโอเคมารอครับรอปุ้งมา1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14ทีตายนะครับโอ้โหถือว่าเป็นดาบที่โคตรโหดเลยครับนะดาบแม่งของจริงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดู2ดาบ2เล่มนี้กันดีกว่านะครับว่ามันจะโหดสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่บิ๊กหรือมัลติซอสกันก่อนเลยนะครับดาเมจจะอยู่ที่40นะครับ40นะไอรอนโกเลมเนี่ยผมให้เลย3ทีแน่นอน3ทีตาย1 2 3ทีตายนะครับไอรอนโกเลมนะเดี๋ยวลองใหม่1 2 3 3ทีตายนะครับเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์แล้วกันวิเทอร์วิเทอร์มารอครับรอปั้งมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ทีตายนะครับนะถ้าเป็นบอสวิเทอร์นะครับโอเคมาที่ดาบเล่มสุดท้ายเดี๋ยวครับนะดาบเล่มสุดท้ายนี่คือแบบเย็ดเคของจริงครับดาเมจ80นะเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์เลยแล้วกันระหว่างรอวิเทอร์ก็ไอรอนโกเลมมาผมให้เลยอ่ะ2ทีตาย1 2 2ทีตายนะครับเดี๋ยวลองดูกับวิเทอร์1 2 3 4 5ทีตายนะครับเย็ดเคโคตรโหดนี่ครับดาเมจแม่งตั้ง80ตี5ทีตายนะครับวิเทอร์เดี๋ยวลองกินน้ำยาสเตนไปเลยแล้วกันสเตน2เนี่ยกินแม่งไปเลยเย็ดเคดูดีว่ากี่ทีจะตายนะครับวิเทอร์เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแล้วก็เล็มเนี่ยผมให้เลยทีเดียวก็ตายอ่ะ
เอา2ทีเหรอรอครับรอประมาณ4ทีอ่ะถึงจะตาย1 2 3 4เอา5ทีเหรอวะเออโอเค5ทีก็5ทีนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อด G G Weapon นะครับหรือว่า Giant Weapon นะครับหรือว่าเป็นม็อดดาบยักษ์นั่นเองนะครับนะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ